ประจำเดือนไม่มาประมาณ5เดือนแล้วไปกินยามดลูกเครื่องรังไข่อะไรแล้วแหละเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เป็นโครงสร้างเป็นไม่มาเนี่ยหมอตรวจกันเลยว่าโครงสร้างปกติไหมต่อไปก็จะเป็นคิวโทรศัพท์มาจากทางที่บ้านนะครับจากท่านผู้ชมที่โทรเข้ามานะฮะเป็นของคุณเอค่ะนะคะคุณเอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่คุณหมออานนท์นะคะปรึกษาได้เลยค่ะคุณเอประมาณอายุ30ก็คือว่าประจำเดือนไม่มาประมาณ5เดือนแล้วไปกินยาเนี่ยยาฮอร์โมนนะคะอ๋อครับประจำเดือนไม่มา5เดือนแล้วกินฮอร์โมนครับแล้วไงต่อค่ะแล้วก็เหลือประมาณไว้เม็ดนึงแล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงประจำเดือนยังไม่มาก็คือไปปรึกษาคุณหมอแล้วตอนนี้ประจำเดือนเป็นไงบ้างครับมาปกติหรือยังครับก็มาปกติประมาณ2ปีค่ะแต่ก่อนหน้าประมาณ3เดือนนะคะไม่มาแต่เพิ่งจะมาเมื่อวันที่2เดือนนี้ค่ะคำถามคืออะไรครับเป็นอะไรกินยาฮอร์โมนน่ะสุขภาพฮอร์โมนน่ะอันตรายมั้ยคะอ๋อครับผมกินฮอร์โมนอันตรายมั้ยอันตรายมั้ยนะครับคือเรื่องของจำเดือนไม่มาของหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าผู้หญิงเรามีโครงสร้างภายในนะพวกมดลูกเครื่องรังไข่อะไรแล้วแหละเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เป็นโครงสร้างนะฮาร์ดแวร์โครงสร้างเนี่ยก็คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไม่มาเนี่ยหมอตรวจกันเลยว่าโครงสร้างปกติมั้ยเช่นรังไข่เป็นซิสต์หรือเปล่าถ้ารังไข่เป็นซิสต์เนี่ยมันก็สามารถทำงานได้มันไม่สร้างฮอร์โมนก็ทำให้วงจรมันขาดไปเวลาคุณหมอตรวจนี่คุณหมอตรวจเข้าทางฮาร์ดไดรฟ์ใช่ไหมครับใช่เช็คฮาร์ดแวร์ก่อนเลยถ้าเขาทุกอย่างเรียบร้อยดีมือลูกปกติรังไข่สุขภาพปกติก็คือหน้าปัญหาของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือฮอร์โมนปัญหาโดยหลักๆแล้วนะมักเจอเรื่องของฮอร์โมนมากกว่าฮอร์โมนจะรวนโดยมากนักเกิดจากพวกอ้วนขึ้นผอมลงเครียดเครียดเจ็บป่วยสำคัญไม่สบายเปลี่ยนแปลงถึงที่อยู่ย้ายบ้านเดินทางไกลพวกนี้มีผลกระทบต่อสมองเปลี่ยนรัฐบาลด้วยไหมครับบางทีนะฮะบางทีใช่ถ้าทำธุรกิจพอเปลี่ยนทีโอ้โหธุรกิจแย่เลยช่วงนี้สงสัยมีฮอร์โมนตอนนี้เริ่มใกล้เครียดแล้ว พอเริ่มเครียดในสมองก็เลยไปใช้งานด้านอื่นเยอะไม่สามารถจะเลกูเลตหรือสร้างฮอร์โมนได้อย่างดีเพียงพอทำให้ฮอร์โมนมาที่มดลูกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ปกติประจำเดือนก็เลยไม่มาก็เลยรวนก็คือเกิดจากซอฟต์แวร์แม่คุณหมออานนท์อธิบายนี้นะสำหรับคนที่ไม่มีภูมิหลังทางแพทย์เห็นชัดเลยเห็นชัดนะก็เลยการรักษาก็คือทานปุ่มรีสตาร์ทคนปุ่มรีสตาร์ทให้ฮอร์โมนก็กินฮอร์โมนรีสตาร์ทนะฮอร์โมนตัวนั้นคือเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนอย่างนึงแล้วกันนะคือกินเพื่อทำให้มดลูกเนี่ยหยุดทุกอย่างที่มันเป็นอยู่แต่นี่ไปกินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ต้องไปหาหมอต้องหาหมอคือหมอสั่งให้กินหมอต้องเช็คก่อนไงว่าเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ถ้าเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์คือบินซิสเป็นอะไรเนี่ยก็รักษาเป็นแนวนั้นถ้าดูทุกอย่างแล้วฮาร์ดแวร์ปกติหมดก็ต้องดูว่าซอฟต์แวร์ตรงไหนที่มันไม่ดีแต่โดยมากแล้วก็คือกินยาตัวเนี้ยเป็นยาเวอร์ซิโตรนอย่างนึงไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะคือเป็นยาที่ใช้หยุดทุกอย่างที่มีอยู่และให้มันเป็นสตาร์ทใหม่เรียกว่ารีฟอร์แมตแล้วก็ เริ่มใหม่ก็ให้เมนมาซึ่งถ้ารักษาตามที่คุณหมอให้นะคือเป็นหมอให้เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่อันตรายอะไรนะคะไม่อันตรายครับแล้วก็ที่ทานไม่ครบเข้าใจว่าคุณเอทานไม่ครบตามจำนวนที่คุณหมอให้คือโดยปกติแล้วเนี่ยกินยาไปแล้วสักระยะหนึ่ง 4-5 วันโดยติดคอร์สหนึ่งก็กิน 5-7 วันนะพอหยุดยาได้ 3-5 วันเบนก็จะมานี่คุณก็หยุดไปก่อนเนี่ยหยุดไปก่อนปั๊บแต่เบนก็มาแต่เบนก็มาก็ถือว่าปกติยังใช้ได้อยู่ครับแต่จริงๆแล้วคนกินไม่ครบเพราะว่าบางครั้งอาจกินไม่ครบแล้วทำให้กินยาหมดแล้วเบนไม่มาก็ได้กดปุ่มไม่สุดนี่นี่กดปุ่มไม่สุดด้วยใช่บางเครื่องมันต้องกดตึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช้กินยาไม่ครบคอร์สหรือเหมือนกดปุ่มไม่สุดขอบคุณคุณเอมากนะครับค่ะครับค่ะ